สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับใบตัด4นิ้วแล้วก็ใบเกียร์4นิ้วแล้วก็ใบกระดาษทรายว่ายี่ห้อไหนมันใช้แล้วคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ตัดดีคุ้มค่าก็ความรู้เล็กๆน้อยๆก็อยากจะนำมาบอกกล่าวกับเพื่อนๆที่รับชมคลิปทุกคนครับส่วนมากใบเอาใบตัด4นิ้วก่อนครับส่วนมากใบตัด4นิ้วเป็นใบบางประมาณ1มิลหรือว่า 1.2 มิลประมาณนี้ครับส่วนมากจะมีขายกันจะเป็นใบสีดำๆบางๆมันจะเป็นใบสีดำๆครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เคยใช้งานมาใบสีดำหลายๆยี่ห้อครับความคมในการตัดมันก็ตัดดีแต่ว่าส่วนมากมันจะหมดเร็วคือใบมันจะกินหมดเร็วกินใบนี้มันจะหมดเร็วหลายๆยี่ห้อที่ว่าลองมาแล้วแต่ไม่ได้มาเจอกับใบสีเขียวประมาณนี้ครับตัวเนี้ยราพึ่งโคโรล่ายี่ห้อโคโรล่าราพึ่งตัวเนี้ยคือจากประสบการณ์ที่ว่าใช้มาหลายๆคลิปที่เพื่อนๆดูคลิปของผมก็จะเห็นว่าจะใช้ใบสีเขียวใบนี้ตัดตลอดใบนี้จะตัดได้เร็วได้เร็วพอๆกับใบสีดำแต่ว่ามันจะหมดคือตัวใบมันจะหมดช้าตัดสามารถตัดเหล็กได้เยอะนะครับจะหมดช้าแล้วก็ไม่เคยแตกที่ตัดมาไม่เคยแตกใบนี้อันนี้อันอาจจะเป็นฝีมือคนตัดด้วยนะครับแต่ว่าการตัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าไม่เคยแตกใบที่ตัดมานะก็จะหมดช้าแล้วก็ที่สำคัญคือราคาถูกตัวนี้ราคาถูกตามร้านทั่วไปที่ขายปลีกอยู่จะซื้อมาใบนี้15 บาททุกร้านส่วนมากจะซื้อมา15 บาทที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นใบนี้15 บาทส่วนใบของยี่ห้ออื่นที่เป็นสีเหมือนกันนี่ก็เคยเห็นก็มี25 บาท20 บาทก็มีแต่ผมไม่เคยซื้อก็คือใช้ใบนี้ตลอด15 บาทถือว่าคุ้มค่ามากเลยเพื่อนๆลองไปซื้อตัดดูครับถ้าจะซื้อทางเน็ตทางเว็บพบช้อปปี้อะไรที่เขาขายกันแล้วก็ได้อะไรก็รู้สึกว่าถ้าซื้อปริมาณเยอะๆ20 ใบขึ้นไปนี่มันจะอยู่ประมาณ8-9 บาทเองใบนี้นะครับคือใบนี้ตัดดีคือมาแนะนำครับส่วนใบสีดำๆหลายยี่ห้อต่างๆที่เคยใช้มาก็ผมว่าสู้ใบนี้ไม่ได้เพราะว่าเลิกใช้แล้วเดี๋ยวนี้มาใช้ใบนี้อย่างเดียวครับโอเคครับก็ทีนี้เรามาดูใบเกียร์กันบ้างครับใบเกียร์จากที่ใช้มาหลายๆยี่ห้อเหมือนกันก็ราคาใบเกียร์ส่วนมากจะอยู่ประมาณ30 บาท35 บาทครับตัวนี้ซื้อยี่ห้อเรดมาพญาเรดตัวนี้ยี่ห้ออื่นก็รู้สึกว่าใบเกียร์จะใช้พอๆกันทุกยี่ห้อนะครับจะใช้พอๆกันทุกยี่ห้อจากประสบการณ์ที่ใช้มาใบเกียร์4นิ้วครับแต่ทีนี้ลองซื้อพญาเรศดูคือได้กล่าวว่าไอ้ยี่ห้อพญาเรศนี่มันใช้ดีแต่ก็ไม่เคยเอามาใช้เหมือนกันก็เลยไปเจอมาในร้านขายก็เลยลองซื้อมาดูใบ35 บาทนะครับตัวนี้ใบเกียร์ตัวหนาไม่เจอตัวหนาตัวนี้ก็6 มิลนะครับความหนา6 มิล6 มิล4 นิ้ว6 มิลก็จะลองดูตัวนี้นะครับเพื่อนๆที่ท่านไหนที่ใช้ใบแบบไหนก็คอมเมนต์มาข้างล่างด้วยว่าใบไหนดีไม่ดียี่ห้อไหนดีไม่ดีคือเป็นความรู้แลกเปลี่ยนกันครับคืออยากจะได้ของที่ว่ามันใช้แล้วมันคุ้มค่าครับส่วนใบเกียร์อีกแบบหนึ่งคือเป็นใบเกียร์ประมาณ2 มิลนะครับตัวนี้เป็นตัวใบเกียร์หนา2 มิลตัวนี้เป็นใบเกียร์ที่อยากจะบอกว่าเกียร์ดีมากสำหรับงานหยาบๆนี่คือใช้ใบเกียร์2 มิลนี่เกียร์มันรู้สึกมันจะเร็วเลยมันจะเกียร์กินเนื้อเหล็กได้อย่างรวดเร็วนะครับกินเนื้อเหล็กได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญคือมันบางเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เอาไปเกียร์นี่เมื่อมันบาง2 มิลเราก็อย่ากดให้มันแรงเกินไปถ้ากดแรงเกินไปมันเกิดอาจจะแตกอาจจะอะไรเป็นอันตรายครับก็อยากจะบอกว่ามันเกียร์เร็วตัวนี้ครับใบ2 มิลนี่จะเกียร์เร็วไม่เหมือนกับใบ6 มิลใบ6 มิลนี่คือมันใช้ได้นานแต่มันจะเจียไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่สู้ใบ2 มิลตัวนี้ไม่ได้2 มิลนี่เร็วและอีกเรื่องหนึ่งคือที่อยากจะบอกคือเคยหลายคนมือใหม่ๆก็ไม่รู้เรื่องจะเอาใบเจีย2 มิลนี่ไปตัดเหล็กครับอย่าไปตัดนะครับใบเจีย2 มิลนี่มันตัดไม่ได้นะครับมันอันตรายเพราะมันจะมีคมอยู่ด้านเดียวครับด้านนี้ครับเป็นคมสําหรับกินเนื้อเหล็กส่วนด้านนี้มันไม่มีนะครับแล้วก็มันหนาด้วยจะไปตัดเหล็กไม่ได้ครับอย่าเอาไปตัดนะครับถ้าจะตัดก็ให้ใช้ใ
1 มิลหรือว่า1.2 มิลนี่เลยนะครับตัวนี้เลยครับแนะนําใบสีเขียวนี่ใช้ดีนะครับก็อย่างที่บอกทุกคลิปที่ผมใช้อยู่ก็ส่วนมากจะตัดด้วยใบนี้นะครับแล้วก็เราก็มาที่ใบกระดาษทรายใบกระดาษทรายขัดนี่จากที่เคยใช้มาก็ยังสรุปไม่ได้ว่าตัวไหนใช้ดีกว่าเพื่อนใช้ดีที่สุดแล้วก็ราคาถูกคุ้มค่าที่สุดผมยังสรุปไม่ได้ครับแล้วก็ใบก็ใช้อยู่ครับแล้วก็ใบเจียเหมือนกันครับเพื่อนคนไหนที่ว่าใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นใบเจียหรือว่าใบตัดแบบนี้หรือว่าใบขัดกระดาษทรายครับตัวไหนที่ใช้แล้วมันราคาถูกคุ้มค่าใช้ได้นานคงทนก็คอมเมนต์มาบอกด้วยครับคอมเมนต์มาบอกด้วยเพื่อจะได้เป็นความรู้กับตัวผมแล้วก็ทุกคนที่รับชมคลิปกันอยู่นะครับก็ลองดูครับส่วนคนไหนที่ยังหาไม่เจอว่าใบไหนคุ้มที่สุดก็แนะนำใช้ตัวนี้ก่อนครับตัวนี้ก่อนแนะนำใช้ตัวนี้ก่อนตัวนี้คือใช้ดีมากนะครับก็เป็นความรู้นิดหน่อยเล็กๆน้อยๆมานำเสนอเพื่อนๆทุกคนที่รับชมช่องตอนจ่าย FC หรือว่าคนที่ติดตามอยู่แล้วนะครับก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับมีอะไรดีๆเด็ดๆก็นำมาเสนอกันเรื่อยๆครับเพื่อเป็นความรู้ตัวความคุ้มค่าของพวกเราครับนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันมาด้วยครับอันไหนไปแบบไหนดีไม่ดีแย่ไม่แย่ช่วยแนะนำกันด้วยนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมทุกคนครับสวัสดีครับ